วิธีแก้ถุงใต้ตาแบบไม่ต้องผ่าตัดใครที่มีปัญหาใต้ตาลึกแล้วกลัวการผ่าตัดหรือใครไปผ่าตัดไปฉีดอัดใต้ตาแล้วมีปัญหาช่วยกันคอมเมนต์มาบอกใน TikTok หมอซีกันนะนี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตเวลาที่ผิวของเราหย่อนจะเห็นถุงใต้ตาลึกร่องแก้มลึกหน้าของเรามีความหย่อนครับหลายคนเข้าใจว่าถ้ามีปัญหาถุงใต้ตาก็ต้องรีบไปผ่าตัดคิดว่าถ้าไปผ่าตัดแล้วจะอยู่ถาวร10ปี20ปีเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเราตัดหนังออกไปแล้วแต่อย่าลืมว่าผิวของเราก็ยังมีความหย่อนยังเป็นผิวของคนอายุ30 40 50เหมือนเดิมกระดูกขอบเบ้าตาก็ยังสึกเหมือนเดิมคนไข้ของหมอเคสนี้ครับกลัวการผ่าตัดกลัวแผลเป็นกลัวคีรอยใครเห็นผิวใต้ตาของคนไข้หมอมีความบางเป็นถุงเคสนี้คุณหมอในทีมหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับแล้วกระดูกที่สึกบริเวณขอบเบ้าตาใช้ฟิลเลอร์แค่ 0.544 ครับเสริมกระดูกที่สึกบริเวณร่องแก้มแค่ 0.544 และเสริมกระดูกส่วนที่สึกบริเวณร่องน้ำหมากใช้แค่ 0.544 แล้วหน้าผากครับใช้ฟิลเลอร์เสริมข้างละ 0.544 ครับใต้ตาเรียบเนียนมากร่องแก้มเรียบเนียนร่องน้ำหมากเรียบเนียนหน้าผากของคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นละมุนขึ้นโหเฮงสวยงามขึ้นรับซับกันไปเต็มๆนะครับผิวเด้งมากนี่คือตัวเลขจากงานวิจัยการซ่อมผิวชั้นบนที่ไม่มีใครบอกในโฆษณาครับเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพลาร์ RF ครับยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งเท่าไหร่มันจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ครับประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสี่ยงหน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติครับหมอซีบอกคนไข้หมอทุกคนเลยครับจะฉีดอะไรเข้าไปที่หน้ายาหิ้วยาพรอหมอซีไม่เอาเด็ดขาดครับเพราะอะไรที่ฉีดเข้าหน้ามันคือความรับผิดชอบของหมอครับมันคือความปลอดภัยของคนไข้ครับหมอซีใช้เบลาโทโรของสวิตฟิลเลอร์ตัวท็อปของยุโรปงานวิจัย20ปีครับหมอซีได้เป็นตัวแทนคุณหมอในประเทศไทยได้รางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกครับมีคุณหมอเกาหลีได้ที่2คุณหมอออสเตรเลียคุณหมอสิงคโปร์คุณหมอมาเลเซียมาร่วมกันแสดงความยินดีครับหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราครับเอางบที่ต้องจ่ายค่าโฆษณาค่าตัวดารามาเพิ่มวงเงินช่วยคนไข้หมอประหยัด 40% ครับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอแล้วฝากคำถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วถ้าใครมีเพื่อนๆที่กำลังจะไปผ่าถุงใต้ตากำลังจะไปฉีดใต้ตาหมอฝากแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ